อัดมาแล้วโอเค it's correct correct มาดูต่อ direct นะครับต่อมานะครับdirect มันอ่านว่า direct variation นะครับแปลว่าอะไรนะครับนักเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูขอจับแป๊บนึงจัดส่งโอเคได้ละแปลว่าอะไรมันแปลว่าตัวแปรผันตรงนะครับแป๊บนึงนะอ้าวปากกาไม่ขึ้นโอเคในที่นี้แปลว่าตัวแปรผันแปรผันในที่นี้คือแปรผันตรงนะแปรผันตรงในที่นี้บอกว่าอะไรบ้างเขาบอก suppose the cost of your math textbook is $60 ความหมายคือถ้าสมมตินะครูกำหนดละกันราคาหนังสือคณิตศาสตร์ของครูอยู่ที่$60 thenถ้านักเรียนซื้อ2เล่มเหมือนกับเราไปร้านขายหนังสืออ่ะถ้าซื้อ2เล่มนักเรียนก็ราคาเท่าไหร่ก็ is twice แปลว่า2เท่านะก็ของ this amount ก็คือหมายถึงว่า2เท่าของราคานั้นนะครับแปลว่านักเรียนก็ต้องจ่ายราคาอยู่ที่$120นั่นเองนะครับโอเคถัดมาแล้วถ้าซื้อ3เล่มอ่ะ3เล่มนะในที่นี้นักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น$180นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เหมือนกับเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะเพิ่มไปเรื่อยอันนี้ไม่มีบอกว่าเฮ้ยครูหนูซื้อเยอะหนูจะได้ราคาลดลงไม่มีนะอันนี้คืออิงตามปกติเลยนะครับต่อมาครูก็เลยบอกว่า we can represent this in the following table ในที่นี้แปลว่าอะไรจำนวนหนังสือแล้วก็ราคานะครับแล้วเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นสัดส่วนนะครับ ratio ให้ดูนะถ้า1เล่มเราก็ขาย1 over 60ก็คือ1กับ60เนาะราคาถัดมาแล้วครูถามต่อว่าแล้วถ้าครูซื้อ2เล่มล่ะ2 over 112120สิ่งที่นักเรียนได้ออกมาก็คือ2เล่มราคา120ถ้าถัดมานักเรียนซื้อ3เล่มนะครับ3 book is across $180ก็คือ ในที่นี้ก็จะราคาอยู่ที่1 3เล่มก็$180ถ้า4เล่มล่ะ240ถ้า5เล่มล่ะ$300นะครับโอเคและหลังจากนั้นไงต่อครูก็เอาเรโชครูใช้หน้าความสัมพันธ์ratio of number of book ก็คือจำนวนหนังสือ to ในที่นี้ก็คือต่อราคาอัตราส่วนจำนวนหนังสือต่อราคาหนังสือสิ่งที่ครูได้ก็คือบนส่วนล่างนั่นเองนักเรียนก็ได้เป็น1 over 60ต่อมา next 2 over 120นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น2 over 120 equal 1 over 60นะก็คือ2ส่วน120ใช้แม่2ตัดนักเรียนก็เลยได้1ส่วน60ไม่ว่าจะนักเรียนจะซื้อกี่เล่มก็ตามนักเรียนก็จะได้ออกมา1ส่วน60ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโอเคพอฉะนั้นนี้ก็คือ answer ของครูก็คือ ratio ของครูมาเป็นสัดส่วนที่เท่าๆกันนะไม่มีการลดราคานะครับในเรื่องนี้ครูไม่ได้สอนลดราคานะครูก็สอนแบบถ้าสมมติซื้อเยอะขึ้นราคาก็ยังอยู่เท่าเดิมนะไม่มีการขายส่งขายต่อราคาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในบ้านเรามันจะแตกต่างกันถ้าสมมตินักเรียนซื้อเยอะบางทีอาจจะบางร้านก็บอกว่าอ่ะลดราคาให้แถมให้นู่นนี่นั่นเนาะแต่อันนี้ไม่มีนะครับต่อมาครูบอกว่า notice นะครับ that's the number of book increase or decrease ในที่นี้คือจำนวนหนังสือจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับ their cost increase or decrease ก็คือเช่นเดียวกันคือถ้าหนังสือเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมูลค่านะแต่ถ้าหนังสือลดลงจำนวนเล่มนะราคาก็จะลดลงเรื่อยๆคือตามลำดับถ้าหนูซื้อ1เล่ม1ห่อหรือเหมือนขนมอ่ะใน7 Eleven ถ้าซื้อเยอะก็ไม่ได้ว่าลดนะถูกมั้ยอย่างเช่นแบบเล5ห่อก็สมมุติห่อละ20ก็5ห่อก็100ถ้าห่อเดียวก็20 2ห่อ40แบบนี้นะครับโอเคแล้วไงต่อเขาบอกว่า in such a way that the ratio of number of books to cost ในที่นี้แปลว่าอะไรก็คือ remain constant แปลว่าค่าคงที่นะไม่ว่าจะเพิ่มหรือจะลดจำนวนหนังสือต่อราคาก็จะคงที่เสมอนะครับ constant แปลว่าค่าคงที่นะก็คือไม่ไปไหนนั่นเองอยู่เฉยๆนั่นเองนะครับ such and increase or decrease นะครับ
in one quality which a correct powding increase or decrease in another quality quantity such that their ratio remain constant is called direct variation นะครับอันนี้ก็คือแปลผันตรงนั่นเองถ้าบ้านเราเรียนนะก็คือตัวแปลผันตรงนะไม่ว่าคือความหมายคือเขาบอกว่าถ้าค่าหนึ่งเพิ่มขึ้นเลขค่าหนึ่งเพิ่มหรือลดลงตามเส้นเดียวกันคือคอยตามกันนะไม่มีการสวนทางกันนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแปรผันตรงนั่นเองหรือ direct นะครับ variation นะครับอันนี้ระวังออก vocab ด้วยนะ if there is direct variation between two quantity the first นะครับก็เริ่มจากอันแรกก่อนก็คือ quantity is then said to อันนี้เป็น vary directly อันนี้ก็เหมือนกันกับ as the second อันนี้ขยายความแล้วก็คือเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวครูจะไปดูหัวข้อนี้ต่อครับเมื่อกี้นักเรียนดูเขาเรียกว่า direct นะต่อมาไปดู constant constant บ้างก็คือแปรตัวแปรคงที่นั่นเองเพราะฉะนั้นครูจะใช้คำว่าถ้าภาษาไทยครูขอหนึ่งก่อนนะเขาจะใช้คำว่าค่าคงที่เลยอ่ะเขาใช้คำว่าค่าคงที่เลยนะครับ constant นะครับอ่ะเขาตัวแปลว่ามันค่าคงที่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเริ่มจากยังไงเขาบอกว่า two quantity x and y are said to นะครับ vary directly นะครับก็คือ of the ratio x over y is always a constant and is positive the ratio x over y is called x ส่วน y ในที่นี้นะเขาเรียกว่าตัวแปรคงที่หรือค่าคงที่นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก็อย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นักเรียนได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะ1ส่วน60หมดเลยใช่มั้ยอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าค่าของทีนะครับ1 over 60นะอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าได้ค่าของทีนะครับโอเค next กูไปต่อเลยนะครับเค้าบอกว่า if you ask อันนี้ก็คือ number อย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับอ่ะต่อมา pressure ในที่นี้แปลว่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายนะใช้จ่ายน่าจะจ่ายหนังสือหรืออะไรอย่างงี้นะครับเค้าบอกว่า that can be pressure นะครับ for say720 US dollar สิ่งที่นักเรียนได้คืออะไรหมายถึงว่าถ้าสมมุติครูจ่ายเงินไป720 US dollar นักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้หนังสือมากี่เล่มนักเรียนก็เอาตัวแปรคงที่เนี้ยไปคูณเอาก็ได้นะครับหรือใครจะไปเทียบก็ได้นะว่า1เล่มเท่าไหร่ยังไงก็ได้นะอ่ะก็ครูก็ใช้1 over 60 times 700and 20นะครับ equal 12แปลว่าจํานวนหนังสือ number of books ของครู is 12นะครับโอเคหรือจะใช้แก้สมการก่อนก็ได้ตรงนี้นะก็จะได้เป็นหรือใครจะแก้สมการนักเรียนก็ใช้เป็น x over y แป๊บนึงนะ1 over 60เนาะอันนี้เป็น number นะเดี๋ยวครูเขียนก่อน number book นะครับกูเขียนยาวนิดนึงแล้วก็ cross โอเคจะใช้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่เป็น1 over 60อันนี้ก็คือเป็น blank ไว้ก่อนก็ได้หรือตัวแปรก่อนก็ได้ over 720และนักเรียนใช้ solve equation นะครับแก้สมการปรากฏว่าคำตอบก็จะเหมือนฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับโอเค nextเดี๋ยววันนี้บรรยายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอก่อนเผื่อใครยังจดไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วนะต่อมา next ต่อมาผมจะพูดต่อ next exam นะเป็นตัวอย่างถัดไปแล้วครับตัวอย่างถัดไปในที่นี้ครูก็จะโชว์ต่ออะไรบ้างครูก็จะไปอันนี้เลยนะอันนี้คือครูก็บอกว่าย้ายข้างไปย้ายข้างมาแค่นั้นเองนักเรียนจะจัดรูปยังไงก่อนก็ได้จะเอาอะไรคูณอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะมันคือค่า k ใช่มั้ยนักเรียนก็คูณไขย้ายข้างแก้สมการหรือนักเรียนก็บอกว่างั้นครูหนูเอา y ขึ้นไปคูณได้ไหมได้นักเรียนก็จะได้เป็น x equal ky แต่ถ้านักเรียนอยากได้ y ล่ะ
นักเรียนก็ย้าย k กลับไปอย่างนี้ก็ได้อ่ะก็เลยได้เป็นมันคูณอยู่เนาะ k กับ y คูณกันอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ move to left side นักเรียนก็เลยได้เป็น x over k แบบนี้ก็ได้นะจะใช้เป็น x ส่วน k ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะย้ายยังไงก่อนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะอ่ะถ้านักเรียนได้เรื่องเรโชแล้วคราวนี้นักเรียนก็ได้หมดทุกบทแล้วนะครับอันนี้เป็นบทที่แบบเป็นบทประยุกต์ต่ออีกทีนึงนะครับแล้วก็วิธีการคิดอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะเริ่ม next ต่อไปนะครับใน exam 11นะครับในที่นี้ครูก็บอกว่า if the cost นะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนถามได้เลยนะif the cost นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกว่า if the cost of 5 copies of a checkbook is 300 US dollar 5แสดงว่าอะไรคือเหมือนกับเอาไปถ่ายเอกสารน่ะหนังสือของครูนะเอาไปถ่ายเอกสารปรากฏว่าถ่ายออกมา5ชุด5ชุดในที่นี้ราคาเท่าไหร่นะ300 US ดอลลาร์เขาถามว่าแล้วถ้านักเรียน the number of copy can be brought ถ้านักเรียนจ่ายไป 1,500 US ดอลลาร์นะ 1,500 US ดอลลาร์นักเรียนจะได้ copy เท่าไหร่นักเรียนก็ขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับโซลูชันอันแรกนะอยู่ที่ว่าเราจะกําหนดตัวแปรมั้ยถ้าเป็นครูครูจะเขียนเต็มเลยก็ได้นะเดี๋ยวครูตั้งให้ดูนะอันนี้เป็นข้อ A ข้อ B นะโอเคเดี๋ยวครูเขียนข้างล่างเลยนะ Aเขาใช้อะไรนะดับ number เนาะพอฉันครูขึ้นก่อนเลย number of copy นะครับ over cost divide by cost นะส่วนด้วยราคานะครับสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคืออะไรตัวโจทย์ก่อนเขาให้อะไรมาบ้างนะ5 over เลยนะ300 US dollar equal นักเรียนครูก็จะสอบแบบง่ายๆนะก็คือใช้แก้สมการเหมือนเดิมและนักเรียนก็ใช้เหมือนเดิมหรือใครจะไปจำแบบคำพจน์ก็ได้จับคูณกันเลยคู่ก็แล้วแต่เราแต่เราตั้งให้ถูกก่อนแล้วกันกลัวว่าตั้งผิดนะดูนักเรียนดูก่อนนะจำนวนสำเนากับ US วิธีการดูนะดูที่หน่วยดูที่หน่วยจะช่วยเราได้ number เขาถามเนาะตัวแปร x แล้วกัน x over 100 1,000 and 500นักเรียน solve equation หารอยู่ใช่ไหม divide อยู่ move to multiply แยกข้างกลายเป็นคูณถามอันนี้ครูขอใช้เป็นจุดแล้วกันถาม 1,000 and 500นะครับ equal x เหตุผลเพราะว่าถ้าไม่ใช้ตัว x มันจะซ้ำกับฝั่งขวาและนักเรียนก็ตัดเลขกันได้เลยเพราะฉะนั้น x equal 25นะครับ copy นะมีทั้งหมดอยู่25นั่นเองนะครับครูไม่ต้องไปหาค่าคงที่อะไรด้วยนะนักเรียนก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวครูจะถามกลับกันนะใครจะไปเทียบแบบโซลูชันแบบวิธีทำที่ครูโชว์ให้ดูก็ได้นะแต่มันจะช้ากว่านะครับต่อมา B เหมือนกันนักเรียนก็เริ่มตั้งอย่างนี้เลยก็ได้โจทย์ถามอะไรบ้างนะ Answer ของนักเรียนก็คือQuestion ของนักเรียนคือ Cloth ถ้ามี15ชุดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูตั้งก่อนมี15ชุดนักเรียนจะต้องจ่ายกี่บาทโอเคครับจ่ายกี่ US ดอลลาร์โอเคครับงั้น x อยู่ข้างล่างตรงนี้เป็น15 sorry รอก่อนแล้วก็นักเรียนก็ย้ายข้างได้เลยนะครับให้เวลาnext step เลยนะครูพูดต่อเลยนะครับต่อมาครู find x เนาะหาค่า x มันหารอยู่ใช่มั้ยนักเรียนย้ายข้างก่อนสิ่งที่นักเรียนได้ออกมามันคูณไขว้เนาะครูต้องการ x ครูเลยได้ย้าย move x อยู่ด้านบนก่อนเสร็จแล้ว15อยู่เฉยๆนะครับถามเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวขอเป็นจุดแทนเพราะว่าตัว x มันอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวนักเรียนสับสนได้คูณไขว้300อยู่ข้างล่างใช่มั้ยนักเรียนย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนกลายเป็น300over 5ตัดได้ไหมตัดได้ใช่ไหม5ตัดเหลือ3เพราะฉะนั้น equal x equal 900 US dollar โอเคอันนี้ก็คือคำตอบแล้วของครูจะโชว์ให้ดูมันเป็นวิธีเขาเรียกว่า short solution นะครับโอเคมันก็จะเป็นวิธีสั้นนะ
แต่ถ้าวิธีเต็มของครูเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังเดี๋ยวรอนักเรียนจบให้เรียบร้อยก่อนfinish โอเคเสร็จแล้วนะต่อมาเดี๋ยวมาดูวิธีเต็มครูก็จะบอกว่า the number of copy นะ end and คือเขากำหนดตัวแปรก่อนว่า copy number of copy ใช้เป็นตัวแปร variable is end นั่นเอง and cost is c r direct variation ก็คือถ้านักเรียนซื้อเพิ่มขึ้นมันก็ต้องจ่ายแพงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้น ifmean that n time n equal k times c ในที่นี้แปลว่า n เท่ากับ k คูณ c สิ่งที่เรียนได้นักเรียนก็ย้ายข้างก่อนk ในที่นี้เขากำหนดมาคือค่า constant นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ so k equal n over c เสร็จแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปแทนค่าก่อนเพื่อหาค่า k มาก่อนว่าได้เท่าไหร่พอได้ค่า k ปุ๊บนักเรียนก็จับคูณอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูก็เลยได้ว่าจับ n ในที่นี้ของครูได้แล้วตรงนี้ได้แล้วก็ไปนั่งคูณกับ 1,500 เนาะนักเรียนก็ไปหาออกมาก็ 1,500 equal to 25ในข้อแรกก็จบแล้วหรือใครจะมาโชว์เขียนในตารางโชว์ก็ได้ก็นำเสนอข้อมูลเป็นแบบนี้ก็คือ number book กับจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนักเรียนก็อันนี้ก็เขียนตามได้หมดเลยนะครับกับอีก solution นึงอีกข้อย่อยนึงนะข้อ B ถ้าเกิดเขาถามเป็นจำนวน copy ขึ้นก่อนเราก็จาก i 1ส่วน60อ่ะเราก็กลับด้านกลายเป็น300ก็คือ300 over 5 equal 60หลังจากนั้นนักเรียนก็เอาจำนวนของนักเรียนจำนวนเล่ม copy ว่าได้เท่าไหร่เพื่อหาราคาเพราะฉะนั้นอันนี้ครูเขียนผิดตรงนี้คิดทิ้งด้วยนะ US ไม่มีนะต้องเป็น60 × 15 = $900นะครับก็จบแล้วแต่ถามว่าวิธีนี้มันต้องสลับไปมาครูบอกว่าบางทีหนูขี้เกียจตัดอ่ะเสียเวลานักเรียนสามารถใช้วิธีเดียวกับครูก็ได้ก็คือ short solution นักเรียนตั้งอย่างนั้นได้เลยแล้วก็คิดได้เลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับมีไหมเสร็จแล้วนะ next ไปต่อเลยนะครับ page 21อันนี้เมื่อกี้คือคำตอบจบแล้วต่อมาไปดู direct variation เหมือนเดิมแต่ว่าในที่นี้ครูจะเพิ่มคือ proportion เข้าไปด้วยนะมีสัดส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคเริ่มเขาจะบอกว่า notice นะครับ that ในที่นี้ก็จะมีเขาเรียกว่าแปรผันตรงและก็มีสัดส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออัตราส่วนนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับโดยที่เขาบอกว่า that intIE ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นตัวอย่างนะก่อนหน้านี้เขาจะย่อใช้เป็นตัวย่อแทน above the relation is satisfied by four number อันนี้ proportion ครูสอนมามันก็คือเลข4ตัวเนาะคราวนี้ครูก็โชว์จากเลขเมื่อกี้เนาะจากข้อเมื่อกี้นะตัวอย่างถัดมานะตัวอย่างก่อนหน้านะอย่างเช่นแบบอย่างตัวอย่างก่อนหน้านี้ครูก็จะบอกว่าเมื่อกี้เราตั้งยังไงนะ ratio ของเราก็คือ5 over 300 equal 25 over 1,500 นะงั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตก๊อปก่อนจากตรงนี้เดี๋ยวครูเอามา number copy เนาะสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคืออะไรนักเรียนได้ก้อนนี้ทั้งก้อนโอเค correct แล้วนักเรียนทำไงต่อก็บอกว่าอ้าวครูงั้นหนูจับคุณไข้เป็นการเช็คเหมือนเดิมจะใช้คูณไขว้ก่อนก็ได้ proportion เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยได้แล้วคูณไขว้มันคูณยังไงก็คือเวลาเขาเขียนตำแหน่งนะอันนี้เป็น 1 2 3 4เนาะ first second third เนาะแล้วก็ and fourth 1คู่4เหมือนเดิมตัวไกลๆ extreme จำได้เนาะ and ตรงนี้เป็น mean เนาะ product นะโอเคอันนี้คือตัวที่2กับตัวที่4ตัวที่3นะครับแป๊บนึงครูเขียนสลับกันเขาต้องไล่บนลงล่างก่อนโอเคครับอ่ะได้เป็น1 2 3หรือใครจะคูณไขว้ก็ได้เหมือนกันความหมายนะย้ายขึ้นไปตามลูกศรครูก็จะจบแล้วถ้าได้เท่ากันถือว่าเป็นสัดส่วนเดียวกันก็คือ proportion นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ครูก็โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับอาจจะมาใช้ในการแก้สมการได้เหมือนกันนะครับหรือเป็นการตรวจคำตอบในการรีเช็คก็ได้โอเค next ไปต่อนะครับต่อมา
next page 22นะครับเดี๋ยวไปดู example ต่อมาวันนี้ exam ครูจะตัวอย่างเยอะมากแล้วก็พยายามฝึกให้คล่องก่อนแล้วเดี๋ยวมีดูก่อนว่าจะสั่งคำมาดีไหมน่าจะไม่เยอะสักทีเดียวต่อมา example travel เขาบอกว่าอะไรบ้าง a car traveling นะครับอันนี้ constant speed คำว่าอะไรหมายถึงรถอะเหมือนท่องเที่ยวหรือขับรถออกไปก่อนก็ได้ constant speed ในที่นี้แปลว่าอะไรความเร็วคงที่นะหรืออัตราเร็วคงที่นะครับจะใช้ความเร็วหรืออัตราเร็วก็ได้เดี๋ยวม.4ขึ้นไปนักเรียนที่ใครเข้าสายวิทย์ต่อนักเรียนจะได้รู้ในเรื่องฟิสิกส์นะครับหรือว่านักเรียนมีเรียนฟิสิกส์ที่เป็นของม.ต้นไปแล้วมันจะมีเพราะเราเป็นห้องคลิปเต้นนะอาจจะมีอยู่แล้วครูเขาอาจจะสอนแล้วก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามีจะมีอัตราเร็วกับความเร็วแต่ครูขอจะใช้คำไหนก่อนก็ได้ในทางคณิตศาสตร์ไม่ผิดนะconstant speed นะครับ travelเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษอ่ะในฟิสิกส์อ่ะเขาใช้คำถ้าความเร็วเขาใช้ velocity นะโอเคเขาอย่างนี้ครับก็บอกว่า travels 250กิโลกะกิโลเมตร in 6 hour ใน6ชั่วโมงนะคือขับรถอ่ะ250กิโลเมตรเลยในเวลาระยะเวลา6ชั่วโมงคือเหยียบตลอดเลย เป็นความเร็วคงที่นะเขาถามว่าให้หาให้หน่อย distance แปลว่าระยะทางนะครับหาระยะทางให้หน่อยว่าถ้าสมมุติครูขับ9ชั่วโมงอ่ะจะได้ระยะทางเท่าไหร่นักเรียนจะตีเป็นตารางแบบนี้ก่อนก็ได้มันก็ดูง่ายดีนะก็บอกว่าเขียนชามเขียน distance ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าเราก็เทียบนะตัวแปรถ้าเกิดเขาถามชั่วโมงนะนักเรียนอยากตั้งยังไงก่อนขึ้นก่อนได้หมดเลยนะเจ้าไหนขึ้นก่อนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสถ้าเป็น short solution ครูก็ใช้นะควร distance ขึ้นก่อนครูแนะนำว่าให้นักเรียนเขียนแบบครูเลยมันจะได้ไวนะครับ distance over time equal หรือจะใช้เป็นเซมิโคลอนก็ได้โจทย์ให้มามีอะไรบ้างนะ giving question 250 กิโลกรัมเนาะกิโลเมตรกิโล sorry กิโลเมตรโอเค over 6 equal ตรงนี้เราไม่รู้เนาะจำนวนกิโลให้เป็น x ก่อนก็ได้ x over time ก็คือ night ย้ายขึ้นไปครับ move solve equation ครับ200 over 6 time night equal x ตัดเลขกันเลยใช้แม่อะไรตัดอ่ะ divide by 3ก่อนก็ได้เอาแม่3ตัดก่อนสิ่งที่เรียนได้ออกมาเป็น3 over 2ครูพูดจากข้างบนก่อนนะหลังจากนั้นครูเอาแม่2หารตัดต่อได้เป็น125เพราะฉะนั้น x ครูเอา125 time 3 equal 375กิโลเมตรได้ละ375ครับจบโอเคนะอ่ะอันนี้ครูตั้งโชว์ให้ดูให้เวลาจดก่อนเผื่อใครตามไม่ทันนะครับตรงไหนนักเรียนไม่ทันนักเรียนถามได้เลยนะครับตอนนี้ห้องเราเงียบมากต่อเลยนะ next อันนี้เขาเขียนเหมือนครูแต่เขาเอาเวลาขึ้นก่อนก็ไม่เป็นไรจะตั้งไงก่อนก็ได้นะครับอันนี้ใช้เป็น time over distance โอเคส่วนด้านล่างเขาตั้งเป็นนักเรียนสามารถตั้งอีกแบบนึงได้แต่อันนี้ครูไม่ค่อยแนะนำให้สอนละคือครูใช้ time กับ time ก็คือใช้ time 1ส่วน time 2นี้ก่อนก็ได้มันคุ้นค่อยกันไม่ค่อยแนะนำให้ทำวิธีที่2ครูขอข้ามไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะครับดีกว่าเพราะว่าเอาตัวแปรเหมือนกันตั้งด้วยกันไม่จำเป็นนะลูกนักเรียนใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคต่อมาครูก็ถามต่อว่าอันนี้ consider นะครับมาพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะสมมติโจทย์เขาให้ตารางมาไม่รู้ว่ามาทำอะไรเขาก็บอกว่าความยาวของอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเสื้อผ้ามั้งก็มี1เมตร2เมตรนะครับราคาก็แตกต่างกันคือความยาวของผ้ามากกว่าน่าจะเอาผ้าไปตัดเอาไปตัดเสื้อมากกว่าก็คืออาจจะทําเป็นเสื้อทําเป็นกางเกงก็ได้ความยาวของผ้าคือถ้า1เมตรอยู่ที่ราคาเท่าไหร่32 US ดอลลาร์เนาะก็คือ32 US ดอลลาร์ถ้าความยาว2เมตรก็64ก็เหมือนกับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่มีลดราคาอะไรทั้งนั้นนะหลังจากนั้นนักเรียนทําไงต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เดี๋ยวครูเปิดหน้าต่อไปดูก่อนเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าlogically นะครับ the range of the chord ก็คืออันเนี้ยผ้าที่เรามาตัดนะในความยาวเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็น direct variation คืออะไรก็คือแปรผันตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อสอบครูหนูเขียนไว้ด้วยนะข้อสอบครูครูจะออกก็คือถามว่าอันไหนเป็นอะไรบ้างเช่นตัวอย่างว่าเป็นแบบแปรเดี๋ยวอันนี้เราเรียนแค่แปรผันตรงเนาะถัดมาเดี๋ยวจะมีแปรผกผันแล้วครูก็ถามว่าไอ้ข้อนี้นะเป็นแปรแบบแปรผันแบบไหนนะหรือไม่ใช่แปรผันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสัดส่วนดีๆเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่า this can be checked by finding the ratioof the corresponding นะครับ quality อันนี้หมายถึงว่าไปหาค่าให้หน่อยว่าสัดส่วนจริงๆที่ถูกต้องเป็นยังไงอัตราส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนก็ได้แล้วมีอะไรบ้างนะถ้านักเรียนซื้อ2เมตรใช่มั้ยอันนี้ก็คือใช้เป็นเค้าเรียกว่า range นะครูเขียนข้างหน้าไว้ให้ก่อนเป็น of chord overcross equal นักเรียนได้ว่าอะไรบ้างก็ถ้า2เมตรนักเรียนก็จะ64 US ดอลลาร์นักเรียนใช้แม่อะไรตัดแม่2ตัดโอเคถ้าผ้าสมมติครูสมมติใหม่ไปเรื่อยๆนะถ้าผ้ายาว5เมตรล่ะผ้ายาว5เมตรราคาเท่าไหร่ 160 US ดอลลาร์ใช้แม่อะไรตัดก็แม่5ตัด divide by 2 divide by 2อันนี้ divide by 5 and divide by 5and ถ้า8เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้เป็น8เมตร over 256 US ดอลลาร์นักเรียนก็ divide by 8ปรากฏว่าตัดกันยังไงก็ได้สัดส่วนเป็น1ส่วน32โอเคก็จบครับโอเคนะอ่ะครูเลยก็มาเขียนว่าเป็น consider แปลว่าพิจารณานะครับโอเค consider แปลว่าพิจารณาครูก็บอกว่า now consider นะครับ the relation between some pairs of qualities in the table ก็คือในตารางนะครูก็เลยเขียนว่าเป็นสัดส่วนไหนบ้างที่เป็น proportion กันก็อย่างเช่นถ้าครูจับคู่ยังไงก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะเช่นครูเลือกคู่นี้1กับ2เอาคู่นี้กับคู่นี้มาจับกันก็ยังไงก็ได้สัดส่วนเดียวกันเพราะว่าเมื่อกี้เราได้1ส่วน32เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็ตอบได้แล้วหรือจะเป็นทางด้านล่างก็คืออ่ะนักเรียนเลือก5 over 160 and 10 over 320นักเรียนก็ได้เป็น proportion กันก็คือมันสัดส่วนเดียวกันนะครับอันนี้มาสรุปตอบเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรนั่นเองก็นักเรียนหาแต่ละค่ามาให้ได้ก่อนแค่นั้นโอเคครับอันนี้ครูก็ข้ามได้เลยนะพอ proportion ก็เหมือนกับเขาโชว์ให้ดูความหมายคือแบบนี้มากกว่านะครับมันเหมือนจะทำวนแล้วตอนนี้เขาพยายามจะโชว์ในนำเสนอในรูปแบบต่างๆหรือรูปแบบอื่นๆให้ดูนะครับโอเค next ถัดมา example 13สิ่งที่ครูได้นะครับเขาบอกว่าอะไร if the cost of tent of the cross is 950US ดอลลาร์แสดงว่าอะไรไม่รู้ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าเสื้อผ้าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอาจจะผ้ายาวหรือเปล่าไม่รู้ผ้ายาว10หน่วยมั้งน่าจะเป็น10เมตรมั้งในที่นี้ครูคิดว่ามันน่าจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครูดูก่อนครูก็เดาก่อนน่าจะเป็นผ้าอะไร10หรือเป็นจํานวนชิ้นเปล่าไม่รู้เสื้อ10ตัวหรือผ้า10ตัวหรืออะไรสักอย่างนึงไม่รู้ราคา950 US ดอลลาร์งั้นครูไม่รู้เหมือนกันว่าหน่วยเขาตกมั้ยเขาบอก find the cost ให้หาราคาและของ of 15เมตรของอันนี้ชัดเจนเลยแสดงว่าเนี่ยคือยาว10เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็ไปตั้งแล้วเหมือนเดิมจะใช้ยังไงก่อนก็ได้อันนี้ใช้เป็นเรนจ์ก็ได้เนาะครูใช้เป็นเรนจ์นะความยาวเสื้อผ้าแล้วกัน L E N L E N นะครับ G T H เรนจ์ความยาวนะ of cross ของผ้า over cost ครูใช้เหมือนเดิมครูก็ตั้งอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับหรือใครจะใส่หน่วยเป็นวงเล็บด้วยก็ดีนะถ้าใส่วงเล็บด้วยก็ดีนะครับอันนี้เขียนเป็น US ดอลลาร์ equal นักเรียนก็ตั้งเลยหรือใครจะใช้เซมิโคลอนก่อนก็ได้นะครับได้หมดนะครับเซมิก็คือจุดแล้วก็มีคอมม่านะเขาเรียกว่าเซมิคือกึ่งนะครับได้เป็นอะไรค่าตอนแรกน่าจะเป็น10เมตร over 950 US ดอลลาร์ใครจะเขียนหน่วยลงมาด้วยก็ได้นะไม่ผิดนะเดี๋ยวครูเขียนหน่วยให้ดูนะหน่วยตรงนี้950มันจะไปอยู่ด้านหน้าก็ไม่เป็นไร equal ตรงนี้ได้เท่าไหร่นะ15 metrover ตรงนี้เป็น x โ
โอเคสิ่งที่นักเรียนได้ออกมานักเรียนก็ solve equation ครับแก้สมการต่อต้องการ x นั่งอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่นักเรียนต้องย้ายขึ้นข้างบนฝั่งนี้ย้ายไปสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคือ15 meters time 950อยู่ข้างล่างใช่ไหมก็ต้องย้ายไปอยู่ข้างบน move to upper right side เพราะฉะนั้นได้เป็น950 US dollar over 10 meters สิ่งที่นักเรียนได้ออกมาตัดกันได้ไหมเมตรกับเมตรตัดโอเคครับ0กับ0ตัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาหน่วยมันตัดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่าของครูก็ได้แล้วก็ได้เป็น15 times 95นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปใส่หน่วยนะเป็น US ดอลลาร์แต่ว่าครูไม่รู้ว่าคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูต้องไปนั่งตั้งแล้วเดี๋ยวรอก่อนโอเคครับเดี๋ยวให้เวลาตรงนี้จดก่อนใครไม่ทันตรงไหนนักเรียนถามได้เลยนะแก้สมการเหมือนเดิมเลยนะครับมีอยู่2อย่างบางคนบอกครูหนูเอานักวิเอาราคาขึ้นก่อนได้มั้ยได้นะหลังจากนั้นครูตั้งเลยนะ95 times 15 5 times 5 equal 25 5 times 9 equal 45 plus 2 47 and 0ชักสูตรลงมานะ let get 0 1time 95 equal 95 okay correct ตรงนี้ซ้ำกันก็เลยได้มาเป็น5 2 and 1ได้เป็น1 plus 9 plus 4 14 okay 1425 US dollar อันนี้คือราคาของครูครับจบโอเคกลับมาใน exam ครับตรงนี้ครูก็จะโชว์โอ้วันนี้น่าจะเกือบหมดเลยนิดเดียวโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวโจทย์ปัญหาเดี๋ยวลองไปนั่งดูกันลองไล่เสร็จแล้วนะครับต่อมา next one ชิวโอ้ยเสร็จแล้วนะครับมีใครไม่เสร็จไหมนักเรียนไม่มีนะทางครูขออนุญาตไปต่อเลยนะครับต่อมาอันนี้เมื่อกี้ครูตอบไปแล้วนะ1425โอเคครับ correct ไปต่อเลยนะครับสังเกตดูว่าโหครูหน้ากระดาษ1หน้าเลยยาวเนาะของครูทํากี่บรรทัดเองอ่ะใช้แค่นี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องไปนั่งเขียนอะไรเยอะมากมายนะครับต่อมา example 14 all workers all worker นะin the factory ในที่นี้แปลว่าอะไรคนงาน work แปลว่าทํางานถ้า girl แปลว่าเป็นพวกคนทํางานนะครับก็คือใช้คําว่าอะไรดีพนักงานละกันพนักงานนะครับ in factory factory ในที่นี้แปลว่าโรงงานหรืออุตสาหกรรมอะไรดังๆนะตามนี้paid ในที่นี้ก็คือเขาบอกว่าpaid นะก็คือเขาบอกว่าเขาจ่ายค่า salary แปลว่าเงินเดือนนะรายได้แล้วกันเงินเดือนไม่รู้ว่าเงินเดือนหรือเป็นต่อวันต่อค่าแรงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นรายได้แล้วกันจ่ายเงินเดือนเท่ากันหมดนะครับคือจ่ายค่าแรงงานแล้วกันรายได้จ่ายเขาเรียกว่าอะไรดีใช้เป็นเงินเดือนแล้วกันอ่ะเงินเดือนเท่ากันหมดนะอาจจะแบบว่าจ้างแรงงานมา100คนเท่าไหร่ไม่รู้ก็จ่ายเท่านี้อ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจ้างมา100คนก็คือ100 worker is 17,300 US dollar ก็คือถ้าครูจ้างมา100คนนะครูต้องจ่ายทั้งหมดอ่ะอยู่ 17,300 เลยแต่ถ้าเกิดเขาบอก fine how many workers can be paid if the ถ้าครูจ่ายไปทั้งหมด14,186 US dollarworker ของครูจะมีทั้งหมดกี่คนนะhow many worker นะนักเรียนก็ไปตั้งแต่ว่าใครจะใช้แบบ proportion ก็ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูโชว์ให้ดูนะถ้าครูใช้แบบ short solution ก่อนเดี๋ยวครูเขียนด้านล่างให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอะไรบ้างมีจำนวนคนงานเนาะเพราะฉะนั้นครูก็ใช้เป็น worker over cost เหมือนเดิม
ครจะใช้เป็นจำนวนคนอ่ะว่าไงก็ได้ว่ามา semicolon นะครับสิ่งที่คุณได้100 over 17,300 equal ก็ถามจำนวนคนนะ x over 14,186 x equal เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครูย้ายข้างก่อนสิ่งที่ครูได้ออกมา100ชาม141 over 186แล้วก็ over 17300โอเคอันนี้ครูตั้งก่อนนะเป็นแบบช็อตโซลูชันนะเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวครูโชว์ให้ดูนะครับโอเค next ไปต่อได้เลยเนาะครูขอตัดเลขโอเคอันนี้ครูว่า173น่าจะหารได้เลยเพราะครูคิดว่ามันน่าจะเป็นจำนวนเฉพาะเดี๋ยวครูขอไปกดเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันจะได้ไวโอเค equal 82 worker อันนี้ก็จบละทั้งหมดมี82คนนะครับเวิร์กเกอร์ของครูจบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวครูจะโชว์อีกวิธีนึงให้ดูนะที่เป็นแบบจำนวนคนนะครับตารางสอนใหม่นี้มีผลใช้นะจนถึงยาวเลยนะจนปิดเทอมเลยนะครับไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครูคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดมีเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอันนี้จบแล้วนะถัดมาเดี๋ยวครูจะตั้งอีกแบบหนึ่งคือตั้งแบบ proportion ถ้าตั้งแบบ proportion นักเรียนใช้ยังไงอันนี้ก็คือตั้งเหมือนที่ของเขาตั้งให้ดูเลยนะเดี๋ยวนักเรียนไปเขียนต่อก็ได้โอ้แบบหนึ่งครูขอเขียนมาฝั่งนี้แล้วกันจากตรงนี้นะจากสีเขียวของครูนะ worker 1 worker 1 worker 2แล้วก็ equal pay 1 pay 2ก่อนก็ได้หรือเราจะใช้เป็น cost ก็ได้นะเพราะฉะนั้นครูก็บอก worker 1ก็คือ100อันนี้นะเดี๋ยวครูตั้งดูนะ true อีกอันนึงฝั่งขวาไม่รู้นะให้เป็น x equal pay 1 pay 1คือเท่าไหร่17300 true pay 2ของครูคืออะไร14186เราสามารถเรียกงี้ได้เลยนะหรือใครจะเรียกเต็มๆ1000หรือ14186อย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาครูใช้แบบ ratio extreme นะใกล้ๆกับใกล้ๆนักเรียนก็เช็คเลยใช้อย่างนี้ก่อนก็ได้เป็น100ถามหรือจะเขียนว่า product of extreme ก่อนก็ได้นะ equal 17300 time x แล้วนักเรียนก็ move solve equation คูณอยู่ใช่ไหมนักเรียนย้ายเครื่องไปหารก็ได้เหมือนกันคำตอบก็จะเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยได้แล้วอันนี้ครูทำให้ดู2วิธีเลยนะ two solution แต่คำตอบได้เท่ากันนะครับโอเคอันนี้เป็น solution ที่2นะตรงนี้เป็นโซลูชันแรกเลือกเอาจะใช้ไปที่ไหนก็ได้นะครับถ้าครูบอกให้ use proportion นักเรียนก็ต้องใช้แบบฝั่งขวาถ้าครูไม่ได้พูดอะไรเลยจะใช้แบบไหนก็ได้หรือ use ratio ก็ใช้ฝั่งซ้ายก็ได้นะครับโชว์ให้ดูแล้วถัดมาน่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วก็หมดละครูจะให้ไล่ละจำบ้านวันนี้จะฟังบรรยายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับมีใครไม่เสร็จไหมครูจะได้ไปต่อแล้วไม่มีนะใครมีคำถามไหมเอ่ยถามได้เลยนะครับนักเรียนเช้าๆไม่รู้แอบหลับหรือเปล่าแต่ถ้าใครเล่นเกมแต่เช้านี่โหตื่นเลยแล้วเนี่ยไปดูต่อ nextต่อมานะครับเมื่อกี้ครูตอบแล้ว82เนาะต่อมาเดี๋ยวไปดูexample 7วันนี้เดี๋ยวโอ้ตรงนี้เยอะเนาะงั้นเดี๋ยวแบ่งทยอยให้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวต่อมา example last example for today ก็คือ a man cost คือเขาทำอะไรนะ cost a bit นะครับ in 7 half 7 and half second โอเคก็คือจะใช้ 7.5 ก็ได้ 7.5 วิในการเขาเรียกว่าอะไรข้ามสะพานแล้วกัน
แต่เขาถามว่า is his speed คืออัตราเร็วของเขาใช้อยู่ที่อะไร13/1/2โอเคก็คือจะใช้เวลาพูดภาษาฝรั่งเขาพูดเขาใช้อย่างนี้13/1/2จะใช้อย่างนี้นะเป็นครึ่งหนึ่งกิโลเมตร how long แปลว่าอยากรู้สะพานนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้ครูบอกนิดนึงมันคนละตัวแปรกันหมดเลยนักเรียนสังเกตดูก่อนอันนี้สปีดก็คือกิโลเมตร and ชั่วโมงคือเขาเรียกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับต้องเป็น per hour นะปัญหาคือนักเรียนต้องอันนี้เดี๋ยวครูสอนนะมาเป็นวิธีของเด็กสายวิทย์และคือเด็กวิทยาศาสตร์เขาใช้งี้ถ้าดีวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะใช้เป็นแบบนี้เลยซึ่งครูแนะนำว่ามันวานกว่านักเรียนใช้เป็น v เท่า s over t v ในที่นี้คืออะไรอัตราเร็วหรือสปีดนั่นเองเดี๋ยวครูเขียนให้นะตัวแปรนี้คือตัวแปร v นะ v ของครูจะมีหางนะครูติดพิมพ์เขียนนะครับอันนี้ใช้สปีดต่อมา s ในที่นี้แปลว่าระยะทางนี่เขาเรียกว่า distance ต่อมา t ในที่นี้คือเวลา time โอเคครับสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาปรากฏว่าครูก็ได้ว่าไงถ้านักเรียนแทนอย่างนี้นะง่ายๆเลยอันนี้มันเป็น v ป่ะเดี๋ยวเราต้องแปลงหน่วยเนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็น 13.5 นะงั้นครูขอใช้เป็นเงี้ย 13.5 นะครูเปลี่ยนเลยนะกิโลเมตร over ครับครับผมเวลาเป็น time หรือเปล่าเรียนเออ sorry ใช่ๆๆครูเขียนติด2อันขอบคุณครับใช้เป็น time โอเคครับ distance โจทย์ถามติดไว้ก่อนเวลาในที่นี้โจทย์เขาให้มาเท่าไหร่นะ 7.5 วิเนาะครูใช้เป็นวิหมดเป็นทศนิยมเป็นเดซิมอลหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็เลยได้เป็น 13.5 เดี๋ยวครูโซฟให้ดูก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น7 over 5 sorry 7.5 second ปัญหาของครูคือหน่วยมันไม่เหมือนกันครูแล้วโจทย์ถามเป็นอะไรนะเขาไม่ได้บอกอาจจะบอกเป็นเมตรหรือกิโลเมตรก็ได้ปัญหาของครูคือหน่วยมันไม่เหมือนกันงั้นนักเรียนต้องแปลงหน่วยก่อนงั้นนักเรียนต้องแปลงหน่วยก่อนให้มันเหมือนกันก่อนอันนี้อาจจะเอาเป็นเมตรหรือเป็นกิโลเมตรก่อนก็ได้ถ้าสมมติครูยึดเป็นเมตรนะถ้าเป็นเมตรเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องแปลงอีกอ่ะตอนนี้หน่วยไม่เหมือนกันละงั้นนักเรียนก็ตั้งงี้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวครูสอนแบบช้าๆนะอันนี้ใช้แบบวิชาของวิทยาศาสตร์เอามาใช้นะครับตอนสอบครูไม่ได้ซีเรียสนะหนูจะใช้ความรู้จากไหนมาสอบก็ได้นะครับผมคณิตของครูมันเป็นคณิตประยุกต์คือคณิตศาสตร์ของครูมันจะโยงไปกับบทอื่นๆได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวคูณอยู่เดี๋ยวย้ายข้างกันเป็นอันนี้ด้วยโอเคครับงั้นครูย้ายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นครูแปลงก่อนกิโลเมตรนะเดี๋ยวครูจดไว้ให้นะเผื่อใครตามไม่ทันนะก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องแปลงหน่วยแล้วเนาะ1กิโลเมตร equal 1000เมตรถูกมั้ยเพราะฉะนั้นครูก็เลยชาร์ม1000แล้วก็ตามด้วยเมตรอ่ะต่อมา over ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเท่ากี่นาที60 minutes แต่โจทย์ไม่ได้ถาม minute เขาถามเลยนะวินาทีเนาะก็คือ60 times 60 60คูณ60อันเนี้ย second ละ second เขาย่อเป็น SEC second วินาทีนะหรือจะใช้ S เฉยๆก็ได้ก็เลยได้เป็น T 1600 sec ครูเขียนอย่างนี้แทนนะอ่ะ1ชั่วโมงเท่า 3600 อันนี้แปลงหน่วยนะจากก่อนหน้านี้แล้วนะบทก่อนหน้านี้ครูเคยสอนตรงเรื่อง ratio แล้วนะครับสิ่งที่ครูได้ออกมาเป็น T 1600 secondโอเคแล้วครูย้ายขึ้นมาเลยนะชาร์ม 7.5 second โอเคพอชั้นครูได้ S แล้วที่เป็นหน่วยเป็นเมตรแล้วนักเรียนก็ตัดเลขกันต่อใช้อันนี้ครูใช้0อ่ะแล้วก็ไปคิดออกมาอันนี้ครูขอเลื่อนจุดเลื่อนยังไงดีเลื่อนไม่ถูกเลยไม่ว่าจะเลื่อนตรงไหนก็โดนหมดเลยเนาะถ้างั้นครูเลื่อนแค่ตัวนี้ละกันได้เป็น135แล้วก็ตรงนี้เป็น7.5แล้วก็ตรงนี้เป็น36นะครูมานั่งเขียนต่อตรงนี้แทนได้เป็น135 times 7.5ใช้เป็นคูณก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเหมือนจุดกัน over 36 เมตรเพราะฉะนั้น S ของครูกดเครื่องคิดเลขให้เลยจะได้ประหยัดเวลาของเราแต่ถ้าเป็นไปได้นักเรียนตอนทำนักเรียนพยายามคิดเองอย่าใช้เหตุผลเพราะว่าอะไรวะนักเรียนคิดเลขยังไม่คล่องเดี๋ยวตอนสอบจริงเดี๋ยวมันจะคิดเลขผิดได้นะครับอันนี้ครูทําให้ดูก่อนมันก็เลยโชว์มันตรงกันนะครับถามว่าครูหนูทําไมต้องคิดเลขเร็วถามในเมื่อโตขึ้นหนูทําไมนะหนูก็กดเครื่องคิดเลขได้ใช่มั้ยหนูก็ใช้ได้แต่ถามว่าถ้าหนูคิดเลขเร็วมันจะดีกว่านะ
มันจะมีอะไรเยอะแยะมากไม่รู้ว่าอนาคตบางคนนักเรียนจะขายของอะไรงี้หรือเปล่าถ้าหนูบอกอ๋อแป๊บนึงนะครับนั่งกดเครื่องคิดเลขบางทีลูกค้าก็เดินหนีก็มีนะเพราะว่าหนูคิดเลขช้าอย่างงี้ก็มีนะบางทีคิดถูกคิดผิดก็ซวยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ฝึกคิดก่อนฝึกเรานะสมองเรายังเรียนรู้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเป็นไปได้นักเรียนควรเขียนฝึกคิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ครูตั้งคาไว้ก่อนนะอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับอีกวิธีนึงไม่แน่ใจว่าทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวครูขอเป็นการบ้านเอาแค่2ข้อถึง3ข้อแค่นี้พออ่ะเดี๋ยวรอก่อนระหว่างนี้ครูขอเช็คชื่อรอเลยนะเผื่อใครยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวครูตั้งไว้ให้ก่อนนะครับเลขที่1มามั้ยครับมา2ถึง5ครับวางไข่ได้เลยนะลูกครับ3มามั้ย3โอเคครับต่อมา6ถึง10 7มาครับ90ครับเลขที่9เลขที่10 10 11 yellow yellow 11ทิติรัตน์ทิติรัตน์ตามส่งกลับบ้านด้วยนะคะอยู่ไหมลูกทิติรัตน์11ถึง15เชิญค่ะลูก13มาค่ะ14มาค่ะจุด11อยู่ไหมทิติรัตน์ฮัลโหลหายอีกแล้วเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูกลับมาเช็คก่อนนะระหว่างรอเดี๋ยว16รอก่อนนะต่อมาเสร็จแล้วต่อมากลับไปดูอีกวิธีหนึ่งถ้าครูโชว์อย่างนี้อันเนี้ยไม่เคยแนะนำเหตุผลเพราะว่าอะไรนักเรียนเรียนกันอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันต้องแบ่งก่อนกิโลเมตรตรงเนี้ยมันต้องแบ่งก่อนมันใช้คำว่ากิโลเมตรเปอร์ฮาวแสดงว่ามันรวมทั้งระยะทางและเวลาเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่าตรงเนี้ยเป็น13,500กับอีกตัวนึงก็คือ1ชั่วโมงก็คือ 3,600 แล้วครูก็มาตั้งแบบนี้นะครับเป็นชามอันนี้นะเดี๋ยวข้างล่างครูเขียนเป็นวิธีของไซแอนต่อมาอันนี้ทางคณิตศาสตร์นักเรียนจะทำแบบไหนก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าอันนี้มันคนละหน่วยกันครูก็บอกว่าไทม์1ไทม์2แล้วก็ดิสแทนซ์1ดิสแทนซ์2นะครับแล้วก็แก้สมการเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นการแปลงโดยที่ตรงนี้ครูแปลงก่อนมันคือ 13.5 คูณ 1,000 เดี๋ยวจดตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคก็เลยได้ออกมาเป็น 13,500 แล้วนี่ก็แก้จบเลยนะครับถ้าตรงไหนติดเดี๋ยวบอกนะเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อต่อ11มายังไม่มาใช่ไหมงั้นครูเช็คขาดนะ16ถึง20เชิญครับ16มาค่ะ17มาค่ะ20มาโอเคครับวางไข่เลยลูก21ถึง25ลูก22มาค่ะ21โยสิตามาค่ะโอเค25มาค่ะ26ถึง30โอเคครบต่อมา 3A ถึง 35 ครับ 35 มาครับแป๊บนึงนะงงแล้ว 3A 32 33ลูก 33 33มา 34 มาครับโอเคครับผมครบองค์ประชุมทิติรัตน์มายังโอกาสสุดท้ายลูกไม่อยู่อีกใช่ไหมโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ใครติดตรงไหนถามนะการบ้านของนักเรียนนักเรียนลองไปแปลงก่อนนะคล้ายๆกันส่วนข้อที่2ให้ทำอะไรนักเรียนจับสัดส่วนยังไงก็ได้จับมาหารกันและลองดูว่ามันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันก็ตอบว่ามันเป็น direct นะแต่ถ้าไม่ตรงก็หนูก็ตอบผิดถ้าตรงกันนะหนูตอบว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีทั้งข้อ1ข้อ2ถึงแค่นี้2หน้าครับ27ไม่เยอะนะ2หน้าตรงนี้เองมีแค่กี่ข้อมี2 2.1 ถึง 2.4 4ข้อแล้วตรงนี้อีก2ข้อ6ข้อครับการบ้าน2หน้าส่งนักเรียนเจอครูวันอังคารงั้นส่งวันอังคารก่อน 8:30 นะครับไปจัดการโอเคใครมีคำถามถามได้เลยทำในนี้ได้เลยนะที่ไม่พอเขียนด้านล่างได้เลยนะครับคำถามมีไหมข้อ2เดี๋ยวครูบอกใหม่ก่อนนะข้อ2เวลาทำก็เช่นอย่างนี้นะเช่นตรงเนี้ยนักเรียนถามว่าเฮ้ยมันเป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมนักเรียนก็ลองตัดดูก่อนอันนี้ได้1 over 6อันนี้เอา1 over 6หนูก็ตัดได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยตอบเลยว่าอันเนี้ยคอนสแตนต์ได้1ส่วน6ถ้าไหนไม่ได้มันไม่ตรงกันนักเรียนก็ตอบผิดต้องเหมือนกันให้หมดทุกตัวนะครับโอเคทางงานแยกย้ายราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยคลิปอยู่ที่ใครวะปริ